มาครับผมวันนี้ครับค่ะวันนี้มันมีเปิดตัวหนังสั้นนะคะเรื่องที่3ค่ะชื่อ Fear Experimental Short Film เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผชิญความกลัวหนังสั้นประมาณ8นาทีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้จริงๆน่ะเป็นเรื่องที่3แล้วล่ะค่ะคือมันมีอยากทำหนังสั้นที่มีความเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์และสังคมโลกคือเราไม่ได้อยากทำหนังสั้นที่เป็นการค้าแต่เราอยากจะทำที่เกี่ยวกับจิตใจของคนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราเลยเป็นผลงานชิ้นที่3ที่เราแบบลงทุนทำทุกอย่างเองหมดเลยก็คือลงทุนเขียนบทคิดเรื่อง everything เรื่องนักแสดงอะไรแบบนี้ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายใน8นาทีมันจะได้อะไรจากภายใน8นาทีนั้นบ้างจริงๆหลังเรื่องนี้อย่างที่เราบอกว่ามันเป็น experimental short film ก็คือหนังสั้นทดลองดังนั้นเนี่ยตัวพุ่มกับเองนักแสดงเองแล้วคนดูจะได้ทดลองไปพร้อมกับการดูหนังเราจะได้เรียนรู้แบบอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ตีความไปเลยกับปัจจุบันโดยเรื่องนี้มัดหมี่ตั้งใจจะให้นักแสดง2ท่านมาเป็นแบบหลักในการเล่าเรื่องรวมถึงใช้กระจกมีกระจกเงาในการเล่าเรื่องเช่นกันเพราะมันมีรู้สึกว่าคนเราอ่ะมันมีเงาที่เป็นความกลัวติดตามเราอยู่เสมออยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราอ่ะเลือกที่จะทำยังไงกับมันบางทีเราเลือกที่จะหนีความกลัวหรือบางทีเราเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับเขาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะต้องเป็นวินใช่บอกกับใช่คิดแล้วก็คุยไปแล้วว่าหนังสั้นเรื่องนี้จะเอาวินมาเล่นนะวินจะเล่นเป็นคนที่ขี้กลัวดูก็รู้ครับกลัวอะไรกลัวได้จริงๆเป็นยังไงยากไหมกับการที่ต้องแบกอารมณ์ขนาดนี้โอ้ไม่ยากครับเพราะว่ากลัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับมีความกลัวอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาไม่ได้หมายถึงคุณแต่ชีวิตมันก็มีเรื่องที่น่ากลัวมากมายแต่ยากไหมในการสื่อสารความกลัวโอ้ยากเพราะความกลัวที่เนี้ยมันไม่ได้มีความจำกัดความของความกลัวนี้มันเป็นความกลัวที่ทุกคนมีอยู่ร่วมกันทั้งหมดโดยที่เราต้องลงไปตามหาจุดร่วมของความกลัวต่างๆแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในตัวเองแล้วก็สื่อสารออกไปแล้วตอนนั้นคิดอะไรคะว่ากลัวแบบนี้มันจะเหมาะกับหนังสั้นแบบนี้โอ้อันนี้ก็คือจริงๆมันมีบอกเลยว่าความกลัวเป็นเรื่องสากลไงอย่างที่บอกซึ่งจริงๆความกลัวเราไม่สามารถฟิกซ์ตายตัวได้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการกลัวการสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียคนที่เรารักเรากลัวที่จะเฟลที่จะล้มเหลวเรากลัวที่จะไม่รู้ความกลัวคือความไม่รู้ความกลัวคืออวิชชาหรือความไม่รู้ดังนั้นเรื่องนี้เราถึง represent ก้อนความกลัวและตัวคนที่เป็นคนกลัวและอยากจะหาทางออกแต่ดันไปเจอความกลัวที่ drive เขาไปอีกทีหนึ่งจนเขาแบบเอ้ยสรุปฉันต้องตามความกลัวฉันต้องตามตัวเองแต่ท้ายสุดถ้าได้เห็นมีโอกาสเห็นในหนังเนี่ยเขาก็จะ reflect กลับมาว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมันเป็นเงาตามตัวเราเฉยๆแต่ว่าอยู่ที่เรา react ยังไงเท่านั้นเองหนังเรื่องนี้ดีใจมากๆค่ะเราได้ทั้งหมด14รางวัลจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาอินเดียดีใจมากๆค่ะเป็นหนังสั้นที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เท่านี้เราก็ดีใจมากจริงๆเสียน้ำตาอีกไหมคะเราเสียน้ำตาไหมคะเสียแล้วค่ะเสียค่ะบางคนตอนที่ได้ก็ดีใจกับวินมากๆเพราะว่าเราแบบช่วงสิงหาเป็นช่วงที่เราได้รับข่าวดีหลากหลายที่แล้วเราก็แบบเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือความสำเร็จของเราอ่ะคือการหนึ่งได้มีโอกาสทำหนังสั้นให้คนเห็นแต่จะมากไปกว่านั้นคือมันมีคิดว่าตอนเนี้ยคนหลายๆคนน่ะน่าจะมีความฝันที่อยากจะทำหนังสั้นเยอะไม่ใช่เฉพาะมันมีแต่ทำเองใช่ไหมแต่ว่ามันมีก็อยากที่จะถ้าใครที่แบบสนใจหนังสั้นและอยากจะลงทุนก็เรียนเชิญนะคะเพราะนี่ลงทุนเองอยากที่ให้แบบผู้ใหญ่หรือใครเห็นแบบความสำคัญของศิลปะไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนมีศักยภาพนะที่จะไปถึงต่างประเทศแต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ไม่คิดว่าหนังสั้นของเราพวกเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่ในการทำตรงนี้ขึ้นค่ะเราทำไปฉายที่ต่างประเทศก่อนเราส่งไปช่วงสิงหาได้ฉายก่อนแล้วค่ะใช่ค่ะได้หลายเฟสติวัลเราจะต่อยอดยังไงกันบ้างหลังจากวันนี้คืองานเนี่ยจะมีถึงวันที่30พฤศจิกายนแล้วมันมีวางแผนว่าเราอยากจะให้หนังเรื่องนี้ไปต่อยอดถึงอนาคตก็คือถึงปีหน้าเลยไปเรื่อยๆไปแบบเรายังจะส่งหนังไปอยู่เรื่อยๆอะค่ะไม่ใช่ส่งหนังเพียงแค่นี้แล้วก็หนังสั้นเราเนี่ยที่ได้รางวัลทั้งหมด14รางวัลนะตอนนี้เนี่ยก็ได้แพลนที่จะฉายที่ต่างประเทศอยู่แล้วในเฟสติวัลของเขาค่ะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราได้ดูฟีดแบคจากคนต่างประเทศที่แบบมีเหมือนกันมีทั้งดูแล้วอยากดูอีกรอบนึงเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มหรือมีแล้วอยากที่จะแบบ
อยากได้คอนแทคเรามีเหมือนกันมีทั้ง2แบบเลยดีใจค่ะที่นี่ด้วยที่โมกาแบงคอกเนี่ยชาวต่างชาติเยอะมากแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาดูทยอยมาตั้งแต่เที่ยงด้วยกระแสหนังสั้นในไทยเป็นไงบ้างคะตอนอะไรนะคะกระแสหนังสั้นในไทยยากเหมือนกันไม่มีมองว่าตอนนี้คนอินหนังยาวอยู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ของวงการหนังภาพยนตร์ที่ไม่ควรมีขอบเขตให้เขาหนังสั้นภาพยนตร์ทุกๆแนวมันถือว่ามีดีในแบบของตัวเองเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้รับการสนับสนุนแค่ไหนแต่อยากให้ผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่แบบว่ามี power แบบเห็นความสนใจตรงนี้จริงๆอยากให้แบบให้ใส่ใจตรงนี้แล้วยังมีต่างประเทศติดต่อมาไหมที่แบบว่ามีค่ะหนังสั้นเรื่องนี้หลายเฟสติวัลติดต่อมาเราก็เลยได้ส่งไปด้วยค่ะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราสักเคสกับนี้เราจะทำแบบหนังยาวภาพยนตร์เลยไหมเรามีแพลนค่ะที่จะทำหนังภาพยนตร์ยาวด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังคุยกันอยู่แพลนกันอยู่แต่ว่าเราสองคนตอนนี้เราเปิดบริษัทร่วมกันครับชื่ออะไรคะพี่วิน Follow the Star ค่ะใช่ Follow the Star ค่ะ Follow the Star เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็น event experience เราจะจัดเป็น event หรืออย่างเงี้ยค่ะหนังเป็น exhibition ต่างๆรวมถึงเราจะ supportศิลปินไทยหรือว่า KOL influencer ต่างๆเนื่องจากว่าเราสองคนมีประสบการณ์มานานพี่วินก็ถนัดในด้านแฟชั่นเปิดมานานจะได้เป็นเพิ่งจะเปิดเองค่ะเดี๋ยวจริงๆเราจะเริ่มทำงานกันปีหน้าค่ะแต่ว่าเราชูรวงด้วยอันนี้ก่อนแต่หลายคนหลายคู่ก็คือไม่ทำงานธุรกิจร่วมกันค่ะเราอันนี้ก็มีระบองมองยังไงพี่วินก็มองจากที่ทำหนังร่วมกันได้ก่อนแล้วมันมีร่วมกันได้ก็เปิดบริษัทร่วมกันได้ใช่ครับเพราะว่าพอเป็นแฟนกันใช่ไหมมันมีความใกล้ชิดบางครั้งเราแบ่งแยกเส้นไม่ออกว่าหน้าที่ของใครคือหน้าที่ของใครใครควรที่ทำอะไรแล้วก็มีการแบบใช้อารมณ์ที่ข้ามฝั่งของแต่ละคนกันแต่ในหนังสั้นเรื่องนี้เราได้มีการข้ามฝั่งกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยจนกระทั่งเราเคลียร์โปรเซสเนี่ยจบลงด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำงานออกมาได้ก็เลยบอกว่าปัญหาก็เจอมาแล้วหนักสุดก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วล่ะแล้วเราก็ผ่านกันมาได้ใช่มันมีบางอย่างที่แบบหนักๆที่แบบรู้สึกว่าแบบทะเลาะกันเรื่องแบบอะไรเงี้ยเรื่องงานเรื่องนี้นั่นมีค่ะเพราะมันมีเป็นคนเร็ววินเขาจะมีความแบบว่าเขาจะมีแบบการโปรเซสการทำงานต่างๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาจะค่อนข้างแบบปราณีตกว่าเราจะแบบปุ๊บอย่างงี้ไงเขาก็จะช่วยเราด้วยแต่คือต่างคนต่างช่วยกันใช่ซัพพอร์ตในส่วนที่ต่างคนขาดอันต่อพอแค่เริ่มแล้วมันก็ยังขนาดนี้เราไม่มีคิดมั้ยมีแวบนึงว่าเฮ้ยจะดีหรออะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเขาจะดีหรอแล้วคือด้วยความที่มันเหมือนเราเป็นทําเป็นเหมือนมันมีแต่ซามเหมือนแบบ family เล็กๆเลยเพราะว่ามันมีแต่จะดีสิเพราะว่าเราเจอแล้วเราแก้ได้ไงใช่บางครั้งเราเคยเจอเพื่อนนี้แล้วเจอบางปัญหาที่มันแก้ไม่ได้แล้วต้องยอมรับไปว่าเพื่อนคนนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ต้องยอมเข้าไปแต่นี่ไม่ใช่ไงเราคุยกันได้ทุกเรื่องนี่ก็เลยว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่แสดงว่าเราทราบปัญหากันและกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้ใช่แต่ว่าคือเราก็อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำให้มันทำทุกวันให้มันดีก่อนคือมันก็เริ่มจากเนี่ยอย่างที่บอกว่าเริ่มจากเราสองคนเรียนรู้กันไปมีการทะเลาะกันบ้างมีแบบไม่ทะเลาะบ้างแฮปปี้บ้างคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติเนาะในการที่แบบชีวิตคู่ที่จะคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะคู่รักที่ผ่านมามีไหมครับว่าแบบว่ามันทำงานด้วยกันแล้วมันแบบมันไม่จบอะแล้วมันมาคุยกันต่ออีกข้างนอกอะไรเงี้ยมันไม่จบนะตอนนั้นโอ้เยอะบ่อยเพราะว่าหลายครั้งด้วยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากแล้วพอมันมีอารมณ์เยอะเงี้ยเราก็ต้องบางครั้งกว่าที่เหตุผลจะขึ้นมาชัดเจนได้นะมันต้องใช้เวลาซึ่งเรามีกฎตรงนี้ในการเข้าใจกันว่าเราขอเวลาได้กันได้นะเพื่อที่จะไม่ทำร้ายกัน1 2คือเพื่อที่จะหาทางออกให้กับปัญหาโดยที่ปัญหามีไว้แก้ร่วมกันไม่ใช่มีว่าใครเก่งกว่าใครและส่วนปัญหาที่มันมาข้องเวลาส่วนตัวของเราจัดการเองกับเวลาส่วนตัวเพื่อนจะเอามาสวีทกันอะไรอย่างเงี้ยคุยกันคือวันนี้พูดตรงๆเลยว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่สเตรสมากของบีคือเหมือนกับว่ามันมีแบบทำงานเยอะมากๆจริงๆแล้วก็วินก็จะเห็นความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาอยู่ข้างตลอดมันเหมือนมีว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะที่ว่าคนข้างๆเนี่ยเข้าใจเราไหมแล้วก็อยู่ข้างๆไหมในวันที่เราแบบดาวมากๆมันมีอยู่วันนึงที่แบบเบรกดาวแบบร้องไห้เลยเพราะว่าทำหลายอย่างมากจนแบบเหมือนแยกประสาทไม่ได้ใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสได้เพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาด้วยก็เลยแบบมันคลายลงชีวิตนี้ค่ะ
คนนี้เข้าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขาดได้ไหมพี่วินมันก็ต้องได้แหละใช่ไหมก็ต้องไปต่อแต่มันก็จะลำบากนิดนึงเราก็คงพูดไม่ได้ว่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ไม่ได้มันก็ดูไม่รักตัวเองเลยแต่แน่นอนว่ามันก็ยากอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการมาแล้วก็มีคุยอนาคตกันแล้วไหมเริ่มคุยอนาคตกันแล้วหรือเปล่าจุดเริ่มต้นไหมก็ใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นหมายถึงคุยอนาคตก็นี่แหละคืออนาคตในทุกๆวันนี้ทุกก้าวที่ทำอยู่ตอนนี้มันคืออนาคตทั้งหมดเลยการทะเลาะกันแล้วแก้ปัญหาไปด้วยกันนี่ก็เพื่อนะการทำเปิดบริษัทร่วมกันการสร้างครอบครัวร่วมกันมันเป็นอนาคตไปเลยแต่ทุกวันนี้ก็คือก็ยังข้างรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมข้าง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 เมื่อกี้ที่พี่ถามบอกว่าแล้วเวลาที่มีปัญหาในเกี่ยวกับงานแล้วมันมากินเวลาสวีทกันไหมอีกนาทีนึงต้องเริ่มแล้วโอเคครับเราจะบอกเวลาไว้เลยเหมือนกันว่าโอเคเธอวันนี้เราไปตัดทุกอย่างไปนะเล่นโทรศัพท์ใช่มันจะมีวันนึงที่วินนั่งสมาธิแล้ววินก็บอกว่าที่รักวินว่าวันนี้เดี๋ยวหลังเวลาช่วงนี้ถึงช่วงนี้เราจะไม่เล่นโทรศัพท์นะเราจะไม่คุยงานเลยเดี๋ยวเราจะไปชิลเลยวินอยากไปเดทเราโอเคแล้วตอนนั้นเราทำได้แล้วมันเป็นอะไรที่ Amazing มากเพราะว่าเราได้อยู่กับปัจจุบัน 100% และอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าพี่มันเป็นเรื่องที่ Amazing มากเพราะว่าส่วนใหญ่ชีวิตเราอยู่แต่กับภายในห้องใช่ถ้าถามมาแบบสุดท้ายแล้วก็ถามว่ามีคุยเรื่องแต่งงานอะไรกันบ้างไหมพี่เป็นตอบดีกว่ามีครับมีคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วมีคุยจนทะเลาะกันเลยยังไงคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าสำหรับตัวผมเองก็คือผมไม่ได้มองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันก็มีพิสูจน์มาแล้วหลายคู่ว่าการแต่งงานกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่การที่เราอยู่ด้วยกันวันนี้แล้วช่วยกันเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆทำประคับประคองความรักให้อยู่ต่อไปได้มันสำคัญที่กับการแต่งงานและการแต่งงานมันเป็นการฟุ่มเฟือยด้วยสำหรับผมก็เลยเออยังอย่าพึ่งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆส่วนนัดหมี่ก็ให้ก็อายุเยอะแล้วนะแก่แล้วนะมันคือการมั่นหมายมันก็คือการให้เกียรตินะมันคือสิ่งนึงที่คอมมิตบอกกับทุกคนว่าเราสองคนจะเป็นคู่ชีวิตกันนะครับจบที่ตรงกลางทำงานต่อขอทำงานต่อไปแล้วก็อย่างที่บินบอกว่าการไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเป็นการเราเริ่มทำกันแล้วคือเราก็เริ่มสร้างไปด้วยกันแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ